จันนะคะที่อำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยนี่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนี่คือหน้าตานั่นเองเราจะพาคุณผู้ชมไปทานข้าวเปิ๊บคนสุโขทัยเรียกติดปากว่าก๋วยเตี๋ยวพะร่วงแค่นั้นแหละเป็นอาหารพื้นถิ่นแล้วก็มีมานานแล้วมีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเป็นอาหารสำหรับคนรักสุขภาพนะจ๊ะสายแบบว่าเฮลตี้เฮลตี้เฮลตี้เหมือนพี่ดอยไงสายเฮลตี้คุณผู้ชมคะมาฟังเจ้าของร้านกันหน่อยนะคะชื่อว่าคุณพี่เกดทิพย์เขาเล่าเลยบอกว่าคำว่าเปิ๊บเนี่ยคือการพับไปพับมาของแป้งที่นำมาไล้บนปากหม้อใช่ไหมพี่ดอยใช่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 พอแป้งสุกเนี่ยก็ใช้ผักริมรั้วนั่นแหละหรือว่าผักบุ้งเนี่ยตลอดจนกะหล่ำปีซอยอ่ะพร้อมวุ้นเส้นแล้วก็พับแป้งหรือว่าเปิ๊บเนี่ยนำมาห่อให้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะทีนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงน้ำซุปคุณผู้ชมคือเวลาตักใส่ชามมันต้องเทจากข้างจานใช่ไหมค่ะเครื่องที่ใส่ในชามมันจะได้สวยแล้วกากหมูเนี่ยมันก็ต้องกรอบคลุกเคล้ากระเทียมเจียวทำไมน้ำลายมันออกมาคือมันจะคลุกเคล้ากับกระเทียมเจียวที่เจียวสดใหม่ทุกวันกับมือเนี่ยตามสูตรต้นตำรับของเขาแล้วนอกจากเมนูข้าวเปิ๊บสูตรต้นตำรับเนี่ยเขามีเมนูข้าวเปิ๊บอย่างอื่นอีกนะข้าวเปิ๊บอินเลิฟน้องคือกินเข้าไปเสร็จเหมือนต้องมนอ่ะเหมือนโดนบุญสายอ่ะคือแบบว่ารักหลงรักมากเลยใช่ไหมจริงแล้วก็จะมีลูกไข่ดาวนี่ลูกไข่ดาวลูกหัวใจอุ้ยน่ารักนะคะแล้วก็มีข้าวเปิ๊บแห้งหมูแดงข้าวเปิ๊บแห้งลุยแหลกข้าวเปิ๊บต้มยำข้าวเปิ๊บทะเลลุงไม่ข้าวเปิ๊บแห้งลุยสวนข้าวเปิ๊บแห้งชูเปอร์ข้าวเปิ๊บต้มยำรวมเครื่องไทยอะไรต่อมีเปิ๊บเต็มไปหมดมีข้าวเปิ๊บทะเลน้ำข้นข้าวเปิ๊บสุกี้แห้งโอ้นี่แหละให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมเปิ๊บเปิ๊บเปิ๊บกันด้วยนะมีตั้งหลายเปิ๊บเป็น10เปิ๊บเลยเนี่ยคุณผู้ชมเกิดมาไม่เคยได้ยินเลยเนาะไปเลยคุณผู้ชมคะสุโขทัยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ไปกินข้าวเปิ๊บกันดูไปดูมาฟังดูคล้ายๆกับตอนแรกนึกว่าเหมือนนี่ก็เก็บฝักหม้อไม่ใช่มันเป็นอาหารรักสุขภาพแป้งน้อยนะน้องเนี่ยกินแล้วอิ่มปลาหมึกก็มานี่สายเฮลตี้เฮลตี้แน่ใจนะว่าเฮลตี้ไม่มานะคุณผู้ชมนั่นไงอิ่มหนำสำราญเลยนะทั้งสองท่านเลยนะที่สุดที่สุ